เรามาต่อนะครับนะครับตอนนี้เราพูดเกี่ยวกับแบตเลเตอร์นะครับคราวนี้เราก็มาพูดเกี่ยวกับเฟสแบตเลเตอร์คือแบตแต่เพียงแต่ว่าเรามีฟีดนะครับงั้นเราก็จะมีฟีดเรามีฟีด2แบบก็คืออินเตอร์มิเทนต์อินเตอร์มิเทนต์คือฟีดเข้ามาเรื่อยๆก็เป็นจังหวะอาจจะ10นาทีฟีดครั้งนึง20นาทีฟีดครั้งนึง100นาทีฟีดครั้งนึงฟีดเป็นช่วงเป็นช่วงหรือคอนทินิวัสฟีดก็คือฟีดอย่างต่อเนื่องนั่นเองเพราะฉะนั้นว่าฟีดแบตก็คือมีฟีดอย่างเดียวไม่มีการนั่นแสดงว่าอะไรคือระดับหรือปริมาตรของสารที่อยู่ในถังก็จะเพิ่มขึ้นก็จะแปรเปลี่ยนไปตามเวลานะครับแล้วก็นะครับเราจะหยุดเมื่อไหร่เราก็ค่อยหยุดนั่นก็คือฟีดแบ็กนั่นเองแต่ข้อเสียนะครับข้อเสียหรือข้อได้เปรียบของวิธีนี้ก็คือสิ่งว่าทำไมเราต้องมีการฟีดนะครับเรื่อยๆหรือค่อยๆฟีดนะครับเพราะว่าบางครั้งตัวลิกันหรือว่าตัวซับสเตรทที่เราใส่เข้าไปตั้งแต่ต้นมันอาจจะมีมากเกินไปพอมีมากเกินไปมันอาจจะเป็นตัวยับยั้งการเจริญโตหรืออาจจะทำให้วนการหรือผ่านเวรในการเกิดฉะนั้นเปลี่ยนไปก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆฟีดหรือฟีดเขาอยากต่อเนื่องเพื่อให้นะครับสารหรือจุลินทรีย์หรือเชื้อต่างๆปรับตัวสามารถกินอาหารได้อย่างเหมาะสมนะครับไม่เกิดการยับยั้งการเจริญโตนี่คือสิ่งที่เราทำไมต้องมีฟีดเพราะว่าจากเดิมเป็นแบบคือใส่ทุกอย่างตั้งแต่ต้นนั่นเองคือบางครั้งอาจจะมีสารอาหารมากเกินอาจจะทำให้การเติบโตได้ไม่ดีนะครับหรืออาจจะไปเปลี่ยนเป็นผ่านไปของเลชันเปลี่ยนนั่นเองแล้วเราเลยแก้ปัญหาก็คือใช้วิธีการฟีดเข้าเรื่อยๆหรืออาจจะค่อยฟีดเป็นจังหวะก็ได้เพราะนั้นโมเดลนะครับของฟิตแบตก็ประมาณรูปนี้นะครับนะมันก็จะมีฟีดเข้ามาแล้วก็ตัวในถังก็จะเกิดปฏิกิริยาเรื่อยๆแล้วก็ตัวระดับของเหลวหรือว่าของสารนั้นก็จะเพิ่มขึ้นตามเวลาก็มีการฟีดเข้ามาเรื่อยๆนั่นเราแทน A ก็คือ for อะไรเข้าSI ก็คือเงินเซลล์นะครับขาเข้า SI ก็คือ Substrate ขาเข้า PS คือ Product ขาเข้า SP ก็คือ Product Substrate แล้วก็เซลล์ที่แปลเป็นไปตามเวลาที่อยู่ในถัง V ก็คือปริมาตรของสารที่อยู่ในถังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราพิจารณานะครับการทำ Mass Balance แล้วก็มี2ส่วนก็คือ Total Mass Balance กับ Species Balance ถ้า Total Mass Balance นะครับ Total Mass Balance จะไม่มีเรื่องของ reaction มาเกี่ยวข้องกัน RG RC ครับเพราะว่าสารหนึ่งกลายเป็นอีกสารหนึ่งนะมันหายไปก็กลายเป็นอีกสารหนึ่งเพราะตัวโทรทัศน์เราจะไม่พิจารณาตัว RG RC มันก็จะมี in และ out exploration นั่นเทอม exploration DMAT ก็คือ low คูณ V นั่นเอง low ก็คือมวลต่อปริมาตรคูณ V ก็กลายเป็นมวลหารด้วยเวลาก็คือมวลต่อเวลานั่นเองนะ FI ก็คือ flow rate นะครับปริมาตรต่อเวลา low ก็คือมวลต่อปริมาตรสุดท้ายกลายเป็นมวลต่อเวลา FI ก็คือขาเข้า FO คือขานะครับกรณีที่เป็นเฟสแบ็ค FO เป็น0ก็คือขาออกเป็น0เพราะฉะนั้นเราได้ d low v by dt เท่ากับ FI low i นะครับ FI low i นะครับเนื่องจากเราบอกว่าถ้าความหนาแน่นเท่ากัน low i ก็เท่ากับ low นั่นเองนะครับ low i เท่ากับ low เพราะฉะนั้น low ก็เลยตัดกันสุดท้ายได้เป็น df by dt ก็เท่ากับ dv by dt เท่ากับนั่นเองเมื่อกี้เราพูดถึงโทรทัศน์บาลานซ์ต่อไปเราพูดถึงเซลล์บาลานซ์นะครับเซลล์บาลานซ์คือตัวไบโอแมสบาลานซ์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ F0 นี่คือเป็น0 FO เท่ากับ FO คือ0ก็คือไม่มีขาว FI ก็คือ F มีเท่ากัน RG ก็คือ mu F RC ก็คือ KD แล้วเราแทนค่าเลยครับ DM by DT ในที่นี้ก็คือ FV BFV by DT นะครับขาเข้าก็คือ FXI นะครับgeneration ก็คือ mu xv ลบกับ consumption คือ kd xv นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเนื่องจากคนนี้เป็น semi batch ทั้ง x และ v ก็แปรเปลี่ยนไปตามเวลาแล้วก็ใช้กฎของเชลหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้าเพราะฉะนั้น x dv by dt บวก v dx by dt เท่ากับ fi บวกด้วย mu xv ลบ kd xv นั่นเองเราทราบจาก total mass พนันว่า dv by dt คือ f นะครับแล้วก็ตรงนี้v by t คือ f แล้วก็แทน v by t ด้วย f เป็น f บวก v dx by dt เท่ากับเทอมนี้แล้วก็ปรับรูปสมการใหม่นะครับปรับรูปสมการใหม่ก็คือ dx by dt เท่ากับเทอมทั้งหมดตัวนี้นั่นเองแล้วก็มานิยามไดเรคชั่นเลยก็คือ d มีหน่วยต่อเวลาก็คือ d เท่ากับ f ส่วน v ซึ่งมันก็จะตรงข้ามอะไรตรงข้ามกับเท้าก็คือ v ส่วน a เท้าคือช่วงระยะเวลาที่สารอยู่ในปฏิกรณ์นั่นเองนะตัวไดเรคชั่นเนี่ยก็คือการฟีดเข้าไปแล้วทำให้เกิดสารมันไดลูทขึ้นมานะครับเรียกว่าไดลูชัน
เพราะเราแทน f ส่วนหนึ่งด้วย d แล้วได้สำคัญเดียวมาคือ dx r dt เท่ากับ dx r บวก x mu ลบ k d ลบ d นะครับสุดท้ายจะรูปสำคัญมาว่า dx r dt เท่ากับ x คูณ mu ลบ d นี่คือเซลล์บาลานซ์แล้วทำนะครับซับสเตรตบาลานซ์นะครับซับสเตรตบาลานซ์นะครับขาออกไม่มีนะครับนั้น FO หรือ MO ก็เท่ากับศูนย์ F ไปให้ F แล้วก็ RG เท่ากับศูนย์ก็ซับสเตรตไม่เกิดขึ้นนั่นก็คือ RC นะครับถึงนี้เหมือนเดิมที่เราพูดคราวที่แล้วมันสุดท้ายแล้วสมการ DSV by DT SV ก็คือความเข้มข้นของซับสเตรตคูณกับปริมาตรก็กลายเป็นมวลต่อเวลาคูณกับขาเข้าคือ F คูณ SI ลบด้วย RC คูณกับ V นั่นเองนะครับ RC คูณกับ V นะนั้นเอสก็ไปเปลี่ยนไปตามเวลา V ก็ไปเปลี่ยนไปตามเวลาเราก็ใช้เชลล์ VDS by DT บวก SDV by DT ก็เท่ากับ FSI ลบเทอร์นั่นเทอร์นี้แล้วก็ DV by DT ก็คือ F จาก performance balance นะครับแล้วก็ปรับสมการใหม่นะครับ F ส่วน V คือ calculation แล้ว DS by DT เท่ากับ DSI ลบ S ลบเทอร์นั่นเทอร์นี้นั่นเราจะอินเกตไม่ได้ง่ายเพราะ D เองก็เป็น function ของเวลา function ของมันค่อนข้างเยอะแล้วเราก็จะมีสมมติฐานเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือสมการท้ายเราอาจจะใช้วิธีนิมเบอร์ฟอกมาช่วยก็ได้อาจจะอินทิเกรตโดยตรงยากว่า d เองก็เป็นความแคบของเวลาด้วยเพราะนั้นเราก็จะมีสมมติฐานเพิ่มเติมถ้าเราพิจารณากรณีที่การดำเนินงานภายใต้เซลล์คอนเซนเทรชันค่อนข้างสูงเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะเรามีฟิตเลยถ้ามีฟิตเซลล์เพื่อเซลล์ค่อนข้างสูงนั่นเองเมื่อเซลล์สูงซับเจทุกสายเข้ามาก็จะเกิดปริยายอย่างรวดเร็วนะครับอาจจะใช้เซลล์เริ่มต้นหรือค่อยๆฟิตเซลล์นะถ้ามีเซลล์เริ่มต้นสูงๆเราค่อยฟิตเซลล์ฟิตเซลล์มามันก็เกิดปริยายอย่างรวดเร็วนั่นเองเกิดปริยายอย่างรวดเร็วนะครับเพราะนั้นเราให้ F ก็คือฟิตโฟเรตนั้นคอนเซนเทรชันของเซลล์เราบอกว่ามันมีค่าเยอะๆเพราะนั้นเราบอกว่า dx by dt ก็มีค่าประมาณสูงนะครับพอ dx dt ประมาณสูงมิวก็มีค่าประมาณดีนั่นเองงั้นเราก็แทนมิวเท่ากับดีสุดท้ายได้ดีนะครับมิวเท่ากับมิวแม็กเอสส่วนด้วยเคเอสบวกเอสเราว่ามันนิวมิวประมาณค่าดีเพราะฉะนั้นดีก็คือมิวแม็กเอสส่วนด้วยเคเอสบวกแล้วก็แก้สมการนี้แล้วได้เอสนะครับอันนี้ในกรณีที่เซลล์มีความเข้มข้นสูงสุดถูกไหมซับเรทขีดเข้ามาก็เกิดประยายอย่างรวดเร็วนะครับเราสามารถประมาณว่าดีก็คือมิวในกรณีนี้แล้วเราก็กลับไปพิจารณาตัว ds by dt นะครับแล้วก็ตัดเทอมบางเทอมออกตัวนะครับเป็นเทอมนี้ตัดออกและสุดท้ายเหลือ ds by dt นะครับเทอมตัวนี้มาตัดครับ qp เป็นนั้นเราตัดออกนะครับเรามีเฉพาะเพื่อการเจอตัวเท่านั้นเหลือแค่เทอมตัวนี้ถ้าบอกว่าที่ไหน ds เพื่อการเจอตัวเราได้ ds by dt เทอมนี้นะบวกกับมิวส่วนด้วย a คูณกับ n นะครับและสำคัญภายใต้เงื่อนไขที่เรากล่าวมาก่อนอันนี้หวังว่าเซลล์ densityสูงจนมีค่าประมาณค่าคงที่ถ้าเซลล์สูงซับสเตรตใส่เข้ามาซับสเตรตก็หมดอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นนะครับซับสเตรตก็จะมีค่าน้อยมากๆหรือว่าซับสเตรตเริ่มต้นกับซับสเตรตสุดท้ายก็จะมีค่าต่างกันมากๆนั้น DS by DT ก็มีค่าประมาณสูงว่าตัว S มีค่าน้อยกว่า S ใส่มากๆนี่เพราะฉะนั้นนะครับ DS by DT มีค่าประมาณสูงถ้าเราแก้สมการนี้ได้ X มีค่าประมาณ Y XS SI เช่นเดียวกัน P ก็มีค่าประมาณ YPS SI นะครับเราใช้วิธีเดียวกันเราได้สมการอันนี้กรณีที่อะไรครับกรณีที่เซลล์มีความเข้มข้นสูงสูงซับเฟรดใส่เข้ามาก็เกิดปริยายอย่างรวดเร็วหมดไปทันทีทันใดนะครับเราจะได้ x มีค่าประมาณ y x si หรือ p มีค่าประมาณ y p s si นะครับ ต่อไปเราก็ใช้พื้นฐานเดิมนะครับที่เซลล์ค่อนข้างสูง dx by dt มีค่าประมาณสูงแต่อย่าลืมว่า v ของเราก็แปรเปลี่ยนไปเวลาด้วยนะครับมีค่าแปรเปลี่ยนไปตามเวลาด้วยเพราะนั้น dx by dt นะครับเราก็จะเป็น dx v by dt x นี่คือ total mass นั่นเองก็คือความเข้มข้นคูณกับ v นั่นเองเพราะนั้น x dv by dt นะครับบวกด้วย v dx by dt ก็ไม่ว่ามันว่า y x by คูณกับ f นะครับเราสามารถอิจฉาสมการนี้นะครับนะครับอินทิเกรตนะเพราะอะไรครับเพราะว่า dv by dt คือ fถูกไหมเป็นเลยครับเราก็อินทิเกรตสมการนี้ได้นะว่า x เท่ากับ x 0นะครับเราอินทิเกรตสมการนี้ได้หรือเราจะอินทิเกรตสมการ dx by dt เท่ากับ y x s i f ก็ได้หรือเ
เทอมนี้เท่ากับเทอมนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราใช้ตัว dx by dt total mass ของเซลล์เทียบกับเวลาก็เท่ากับ yxs อะไรพวกนี้นะครับเราก็ได้สมการนะครับนะ amount of substrate หรือปริมาณหรือมวลของเซลล์โปรตีนของเซลล์เท่ากับเริ่มต้นบวกกับ yxs f t กับ fb t fb คือ phase time นั่นเอง phase timeนะครับสิ่งที่เราทำมาเลยอย่าลืมว่าสมการเต็มๆคือสมการนี้นะครับหรือสมการนี้แต่ที่เราเล่ามานะครับนี่เบสออนอะไรครับเบสออนปริมาณของเซลล์ที่มีค่าสูงเซลล์มีค่าสูงเมื่อสับเปลี่ยนปีเข้ามาก็เกิดตัวอย่างรู้เรื่องได้ทันใดแล้วประมาณให้นิวมีค่าประมาณดีนะครับเอสได้จากสมการนี้แล้วก็นะครับหา x หา p ได้จากสมการนี้เบสออนความเป็นต้นของเซลล์มาได้สมการนี้แล้วหาปริมาณทั้งหมดของเซลล์ได้จากสมการนี้อันนี้คือเบสที่ทำให้ว่าปริมาณของเซลล์มีค่าสูงหรือจำนวนความเป็นต้นของเซลล์สูงมากนะเรามีตัวอย่างอันนี้นะครับอันนี้เราใช้แลกโตบาซิลัสนะครับในการในการเป็นสวิตชีพนะครับในการเป็นสวิตชีพภายใต้เงื่อนไขไม่ใช่อากาศก็คือแอนแอโรบิกนะครับแอนแอโรบิกนะแล้วก็นอกจากยังมีแลคติกแอซิดเป็นไบโปรดักต์นะครับเงื่อนไขนะครับเพื่อฐานการข้อมูลต่างๆให้มาเคลียร์ให้มามีแมทเทมเบสให้มาแล้วโอเปเรตแทนเฟสแบบโอเปเรชันนะครับเฟสโอเปเรชันฟีดโฟเรเตอร์ซีลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะครับซับสเตทคอนเซนเทชันขาเข้า80กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับหลังจากเวลาผ่านไป6ชั่วโมงเราทราบว่าปริมาตรของสารที่อยู่ในถังอยู่ที่40ลูกบาศก์เมตรอันนี้คือบอกว่า6ชั่วโมงนะแสดงว่าปริมาตรมันเพิ่มขึ้นงั้นโจทย์ไม่บอกปริมาตรเริ่มต้นมาเราต้องนั่นเองนะงั้นข้อ A เลยถามว่าปริมาตรเริ่มต้นเท่าไหร่ข้อ B ความเป็นข้นของซับสเตรทที่คอไซน์สติสติกคอไซน์สติสติกที่เราพูดกันเมื่อกี้ก็คือที่ความเป็นข้นของเซลล์สูงสุดนั่นเองเราใช้สมมติฐานกันนะครับนะว่าx เท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็นะครับแมสของเซลล์ที่ผลิตได้หลังจาก6ชั่วโมงเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็คือหา x ตัวใหญ่นะครับข้อ b ที่หาอะไรครับหาซับสเตรทเท่ากับเท่าไหร่ข้อ c หาอะไรครับหา x เท่ากับเท่าไหร่แล้วข้อสุดท้ายก็คือหา total mass ของเซลล์นี่คือเท่ากับเท่าไหร่อันนี้นะครับจากคนนี้อาจารย์ก็ลองวาดมาเดี๋ยวนี้คือเป็นฟีดแบ็กนะครับมีเข้าแล้วก็ในสารถ้าทำปริยาแล้วก็ปริมาตรก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอันเซเดตแมสมาแล้วก็เป็นทัวร์โรแมสก็จะไม่มีขาออกไม่มีเกิดไม่มีหายไปเพราะฉะนั้น dm by dt ก็เรียกว่า dmi ครับ dv rho by dt เท่ากับ rho fเราให้โลคงที่ก็ไปโลต่างๆ dv by dt เท่ากับ f เพราะนั้นเราก็อินทิเกรตนะครับสมการนี้เราอินทิเกรต dv ตั้งแต่ v เริ่มต้นจนถึง v สุดท้ายก็เท่ากับอินทิเกรต f dt ตั้งแต่เวลา0จนถึงเวลา t หรือ final นั่นเองนะครับแปลว่า v ลบ v 0เท่ากับ ft v เท่ากับ ft บวก v 0โจทย์ข้อนี้นะครับเราทราบอะไรเราทราบปริมาตรเมื่อเวลาเปลี่ยนไป6ชั่วโมงเพราะนั้น v ณเวลา6ชั่วโมงก็คือ40วัตต์เมตร f ก็คือ4วัตต์เมตรต่อชั่วโมงเวลาก็คือ6ชั่วโมงเพราะนั้นเราสามารถหา v เริ่มต้นได้16ลูกบาศก์เมตรนั่นเองเพราะนั้นนะครับปริมาตรของสารเริ่มต้นคือ16ลูกบาศก์เมตรเมื่อเวลาผ่านไป6ชั่วโมงปริมาตรเพิ่มขึ้นเป็น40ลูกบาศก์เมตรนี่คือคำตอบข้อแรกนะครับข้อที่2นะครับการซับสเตรทที่คอสซับสเตรทก็คือใช้เงื่อนไขครับใช้เงื่อนไขที่ความข้นของเซลล์เยอะความลงเฉลี่ยเราก็สามารถใช้สมการสุดท้ายที่เราพิจารณาแล้วคือ s เท่ากับ dks หารด้วย mu max ลบ d หรือว่า mu เท่ากับ d นั่นเองนะตอนนี้เราทราบ k ทราบ mu max แล้วก็หา d d คืออะไรครับ d ก็คือ f ส่วนด้วยเราทราบ f ก็คือ4วันเมตรต่อชั่วโมงปริมาตรของเราที่เราหกชั่วโมงก็คือ40ลูกบาศก์เมตรเราได้ direction rate คือ 0.1 ต่อชั่วโมงแล้วเราแทนค่า dks mu max dเราได้ซับสเตรทที่คอไซน์สติสเตทก็คือ0.6กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับข้อ C เหมือนกันนะครับข้อ C หาความเป็นข้นของเซลล์ที่
ที่คอสายสติเต็ตคำว่าที่คอสายสติเต็ตก็คือที่ความเข้มข้นของเซลล์หรือปริมาณของเซลล์เยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถประมาณได้ว่า ds by dt ก็ใกล้ศูนย์นิวมีค่าประมาณ d s น้อยกว่า si มากๆเพราะฉะนั้นสมการสุดท้ายเราก็ได้ตัวนี้ออกมาเอานี้อาจารย์ทำให้ดูแล้วถูกไหมนะครับทำให้ดูแล้วนั้น x เท่ากับ ds i หารด้วย d ส่วนด้วย y x s บวก m s ถ้าบอกว่าไม่มีตัว q p ตัวนี้มันจะเพราะฉะนั้นเราได้ x 14กิโลกรัมต่อหลักแล้วเราแทนค่าทุกอย่างเรียบร้อยนะครับต่อไปข้อ dนะครับเราต้องการหาปริมาณนะครับแมสของเซลล์ที่ผลิตได้นะครับที่เราโอเปเรตได้ในเวลา6ชั่วโมงนะครับในเวลา6ชั่วโมงนั้นเราหามวลของเซลล์ x ตัวใหญ่นะครับความเข้มข้นของเซลล์คูณกับความเข้มข้นของเซลล์จากเมื่อกี้ก็คือ14กิโลกรัมต่อหลักเมตรมากคือ40นั้นความเข้มข้นของเซลล์นะตอนนี้ก็คือ560กิโลกรัมนะครับอันนี้ความเคลื่อนของเซลล์560กิโลกรัมแต่ว่าการทราบว่าที่เราผลิตได้เท่าไหร่เราก็ต้องลบเริ่มต้นด้วยนะครับเราต้องลบเริ่มต้นด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาเริ่มต้นว่าเริ่มต้นแล้วเรามีมวลของเซลล์เท่ากับเท่าไหร่เราทราบปริมาตรเริ่มต้นเท่าไหร่ครับปริมาตรเริ่มต้นของเซลล์จากโจทย์ข้อ1ข้อ A คือเท่าไหร่ครับ16ลูกบาศก์เมตรนะครับ16ลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นความเข้มข้นก็คือความเข้มข้นของเซลล์คือ14กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นเราก็หา x 0ในนี้จะเป็น x 0นะครับ อันนี้ก็เป็น x 0เพราะฉะนั้น x 0ก็เท่ากับความเข้มข้นของเซลล์เริ่มต้นคูณกับปริมาตรเริ่มต้นนั่นเองก็คือความเข้มข้นเริ่มต้นก็คือ14กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับทดสอบเป็นความเข้มข้นเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวนะโอเคให้ความก็คือความเข้มข้นของเซลล์นะครับทดสอบความเข้มข้นของเซลล์คือ14ลูกบาศก์เมตรแต่ปริมาตรเริ่มต้นคือ16นะครับข้อนี้เราใช้ความเข้มข้นเดียวกันเพราะเราบอกความเข้มข้นของเซลล์มันเยอะมากแล้วความเข้มข้นก็คือ14กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็ปริมาตรเริ่มต้นคือ16นั้นปริมาณหรือว่ามวลของเซลล์เริ่มต้นคือ224กิโลกรัมนะครับเพราะนั้นมวลที่ผลิตขึ้นมาแล้วกลับมาก็คือประมวลสุดท้ายคือ560ก็คือตัวนี้นะครับหรือว่าอาจารย์พูดถึงความเข้มข้นของเซลล์เท่ากันนะครับความเข้มข้นคือ14กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับหลังจาก6ชั่วโมงปริมาตรเป็น40เพราะนั้นเรามีมวลของเซลล์ทั้งหมดก็คือ560เพราะนั้นนี่หลังจากเกิดปฏิกิริยาเซลล์มันเจริญเติบโตขึ้นเจริญเติบโตขึ้นน้ำหนักมันก็มากขึ้นมวลมันก็มากขึ้นก็คือเป็น6560แล้วเริ่มต้นแล้วมันมีเท่าไหร่เริ่มต้นนะครับความเข้มข้นเหมือนเดิมก็คือ14กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่ปริมาตรเริ่มต้นคือ16นั้นเราคูณกันไปก็เป็น224กิโลกรัมอันนี้คือมวลของเซลล์เริ่มต้นเพราะฉะนั้นมวลของเซลล์สุดท้ายที่6ชั่วโมงลบกับมวลของเซลล์เริ่มต้นมันก็คือมวลของเซลล์ที่มันเพิ่มขึ้นหรือที่มันเกิดขึ้นหรือถูกผลิตขึ้นหรือเจริญเติบโตขึ้นก็คือ336กิโลกรัมนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างของเฟสแบบนะครับเรียงชั้นอันนี้เราพูดถึงเฟสแบบไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของคอนติเนียสนะครับนะContinuous operator อันนี้ก็คือพูดถึงนิโคถ้าเราพูดในแล้วเป็น set ที่อ่านถ้าเราพูดถึงนิยามปฏิกิริยาเคมีก็คือ set ที่อ่านนั่นเองนะครับแล้วก็คือ continuous solid tank reactor solid tank reactor นะครับนี้ถ้าเราดูโมเดลนะครับโมเดลก็จะมี feed lab นะครับ feed labอันนี้ fi แล้วก็ fo ก็คือ bullet count แต่ในที่บอกว่า feed เข้า feed ออกเท่ากันก็คือ fi ก็เท่ากับ fo ก็คือ f นะครับเซลล์ขาเข้า substrate ขาเข้า product ขาเข้าอันนี้คือความเข้มข้น x ขาออกนะครับเซลล์ขาออก substrate ขาออก product ขาออกเราไม่ได้ห้อย o เพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็น mix flow mix later นะครับนะครับเป็น well mix ทุกอย่างควรผสมอย่างดีความเข้มข้นข้างในกับความเข้มข้นขาออกเท่ากันนั่นเองเพราะฉะนั้น XSP ก็จะเท่ากันอันนี้คือสมมติฐานของ Continuous Process นะส่วนใหญ่นะครับเราประยุกต์ใช้ในการผลิตเบเกอร์ยีสต์บำบัดน้ำเสียบำบัดท้องเสียนะครับนะตรงนี้ที่เรานิยมใช้การผลิตเครื่องดื่มพวกนี้นะครับเนาะนะ Continuous นะครับถ้าเราใช้ในกรณี Free Enzyme นะครับนะเราใช้ได้เพียงแต่ว่าถ้า Enzyme มันแพงอาจจะหลีกเลี่ยงนะครับอาจจะเลี่ยงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า
เอนไซม์เพราะเนื่องจากความต้านในการผลิตข้าวกับมีการควรผสมกันทำให้เอนไซม์นั้นเสื่อมสภาพหรือเสียสภาพดังนั้นเวลาเอนไซม์มันแพงๆนะครับอาจจะใช้วิธีของอิมมูโนไบเอนไซม์ก็จะช่วยได้อันนี้ก็ช่วยได้นะครับ CFTR หรือ CFTF ถ้าเป็นเลเตอร์แต่ถ้าเป็นฟูเมนเตอร์อาจจะเรียกว่า CFTF ก็ได้นะครับคือ Continuous Solid Tank Fumenter นั่นเองนะครับนะงั้นสรุปก็คือถ้านะครับถ้าเราจะใช้ Continuous ในกรณีที่เป็น Free Enzyme นะครับนะถ้า Enzyme มันราคาไม่แพงมากโอเคเราใช้ได้แต่ถ้า Enzyme มันแพงหรือเซลล์ราคามันแพงเพราะงั้นเนื่องจากพวกความจุลักษณ์มีอุปกรณ์ในการโฟเข้าโฟออกมีการกวนในการผสมอาจจะทําให้เกิดการเสื่อมสภาพนะครับเอนไซม์ไปชนกันเองไปชนกับใบกวนชนกับถังไม่เอนไซม์เสื่อมสภาพนั้นถ้ามันราคาไม่แพงโอเคเรายังใช้ได้แต่ถ้าราคาแพงอาจจะต้องเปลี่ยนในเรื่องของอิมมูโนไบเอนไซม์จะดีกว่านะครับจะนะครับลดต้นทุนออกไปได้เยอะนี่กระบวนการทางชีวภาพนะกระบวนการทางเช่น CFTR หรือ CFTF และถือว่าเป็นสองอันก็คือเคมโอสแตตกับเทอร์บิโดสแตตนั่นหลักการเคมโอสแตตนะครับเรามาดูอุปกรณ์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะอุปกรณ์ทั่วไปถ้าเป็น CFTR เราก็จะมีฟีดเข้าฟีดออกเป็นไงนะครับฟีดนะครับนี่คือสารฟีดเข้าไปแต่ว่าต้องมีการอะไรครับต้องมีการฆ่าเชื้อก่อนต้องมีฟิลเตอร์ก่อนนะครับไม่ให้เชื้อที่มันเกี่ยวข้องนะฟีดแล้วก็มี FA ก็คือ product มีฟีดเข้ามีดึงออกนะครับ flow in flow out นั่นเองนะครับแล้วก็พวกนี้แน่นอนต้องมีการเปลี่ยนอากาศนะครับมีการใส่กรดหรือเบสเพื่อปรับค่า pH นะครับมีแก๊สขาวออกนี่คืออุปกรณ์ทั่วไปแล้วเคมอสแตทกับเทอร์บิโดสแตทต่างกันอย่างไรรวมแรกเคมอสแตทนะครับแรกแน่นอนนะครับ flow in flow out เท่ากับระดับของเหลวเท่ากันนะครับนะนั้นคำว่าจากก็คือ flow in เท่ากับ flow out นะ dilution rate ก็คือ d คงที่นะครับ flow in เท่ากับ flow out ได้ dilution rate คงที่นะครับแล้วก็นะถ้าการเข้าและออกเข้ากัน dilution rate คงที่อันนี้คือหลักของการ operate แบบ continuous process นะครับอันตัวนี้นะครับเราไม่ได้พิจารณาว่าความข้นของขาเข้าหรือความข้นของออกเท่ากันไม่ได้เกี่ยวแต่ว่า flow in flow out เท่ากันแล้วก็โอเปเรตแบบ statistic อันนี้คือเคมอสแตตแต่ถ้าเป็นเทอร์บิโอสแตตนะครับเราควบคุมเหมือนกัน flow in flow out เท่ากันเพียงแต่ว่าความขุ่นก็คือ biomass concentration ของเข้าและออกเท่ากันเราคำว่าอะไรครับเราคำว่าเมื่อกี้เราดูเฉพาะ flow rate เข้าออกเท่ากันแต่ตอนนี้ทั้งเทอร์บิโอสแตตเราดู flow rate ออกเท่ากันด้วยแล้วเราก็ควบคุมให้ biomass concentration คงที่ทั้งเข้าถึงแม้จะต้องใช้เครื่องมือมาคอนโทรลควบคุมนั้นอาจจะซับซ้อนกว่าที่พอเสร็จนี่หน่อยเพราะว่าต้องควบคุมความเข้มข้นหรือปริมาณของเซลล์ทั้งเข้าออกให้เท่ากันด้วยนี่คือข้อตามข้อความที่แตกต่างนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีความซับซ้อนโดยเฉพาะตัวอย่างเมื่อกี้เราก็ modify นะครับตัวมีตัวเทอร์บิดิตี้มาวัดความคุ้นด้วยนะครับนะมาการเช็คว่าฟีดเข้าแล้วเราต้องเช็คว่าความคุ้นเข้าและออกเท่ากันหรือเปล่าต้องอยู่ความนี้เพิ่มเข้ามาอันนี้นะสรุปความแตกต่างของเคมีโอสตัวครับเคมีโอสแตทกับเทอร์บิดิโอสแตทต่างกันก็คือเคมีโอสแตทควบคุมเฉพาะ flow in flow out เท่ากันก็สองนี้โอเปเรตกับสิ่งเดียวกันเหมือนกัน flow in flow out เท่ากันไม่ได้สนใจว่าแบบเข้าหรือออกถ้าเป็น turbulent state flow in flow out เท่ากันและความข้นของ biomass หรือว่าความขุ่นทั้งออกและเข้าเท่ากันเหมือนกันนี่คือความแตกต่างทั้งหมดทั้งมวลนี้โอเปเรตแบบ steady state นะครับ flow in เท่ากับ flow out มาดูการพิจารณาสมการที่เกี่ยวข้องแน่นอนนะครับเราพูดถึง dilution rate เมื่อกี้เราพูดถึง dilution rate ก็คือ f ส่วน b คือ dilution rate แต่ถ้าเราพูดถึง CFTRเราพูดถึงเท้าระยะเวลาที่สั้นอยู่ในทางปฏิกรณ์นั้นเท้าก็คือ1ส่วน d หรือ v ส่วน f นั่นเองนะครับ v ส่วน f นั่นเองแล้วเราต้องการพิจารณาว่าคอสของ CFTR หรือคอสของเชื้อโปรเซสนะครับเราต้องใช้เลเทอร์ที่เยอะที่สุดภายใต้คอสมินิมัลไทม์นั่นเองนะครับใช้เวลาในการเกิดระยะน้อยที่สุดหรือเวลาที่อยู่ในองค์กรน้อยที่สุดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการนะครับ
อันแรกนะครับถ้าเราพิจารณาถึง installation นะถ้าพิจารณา installation อันแรกเรามาพิจารณา subject อะไรก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มีทั้งเข้าและออกแต่มันเป็น statistic ฟูลเท่ากับฟูลออกเพราะฉะนั้นเทอม accumulation ไม่มีนะเพราะฉะนั้น fsi ขาเข้าลบ sf s ขาออกหรือว่านะครับ fi กับ o เท่ากันแล้วก็แทนด้วย fนะครับ s f กับ s ที่อยู่ในฐานเท่ากันแล้วแทนด้วย s นั่นเองลบกับ consumption generation ไม่มีกรณีที่เป็น substrate นะครับเราได้สมการนี้นะครับ เพราะนั้นเราก็ปรับสมการนี้นะครับเราเอา v หารตลอดนั้น f ส่วน v คืออะไรครับก็คือฐานก็คือ dilution rate s v คือ dilution rate นะครับเพราะนั้นก็จะได้เป็น dSI ลบ S เท่ากับ R max S ลบ K อันนี้ก็คือในส่วนของเปลี่ยนเอนไซม์แต่ถ้าเป็นอิมมูนไลน์ไซม์แล้วก็คูณตัวอีแลคทีฟเข้าไปนั่นเองนะครับคูณอีแลคทีฟเข้าไปนะครับเราดูตัวอย่างนี้ขอดูตัวอย่างอาจารย์ขอทำตัวเซลล์บาลานซ์ก่อนนะครับดูนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเอนไซม์ต่อไปเราพูดถึงตัวเซลล์คัลเจอร์หรือเซลล์ฟอร์เมนเทชันนะครับในทางต้องเป็น RC นะครับตัวนะครับอันที่เราพูดถึงเซลล์นะครับแรกก็คือบาลานซ์บาแมร์ก็คือบาลานซ์ความเข้มข้นของบาแมร์แน่นอนนี้เป็น steady state no accumulation เทอมเทียบกับเวลาคือ d/t เป็น0เพราะฉะนั้นบาแมร์ขาเข้า f x i บาแมร์ขาออกลบ fx บวกบาร์แมทที่เกิดขึ้น new xv ลบบาร์แมทที่หายไปหรือ death ไปก็คือ kdxv นั่นเองนะครับโดยทั่วไปบอกว่าขาเข้านะครับเราจะไม่มีเชื้อเข้าเพราะฉะนั้น xi เป็นศูนย์เราใส่ไว้ตั้งแต่ต้นนะครับปกติทั่วไปเราจะไม่ฟีดตัวเซลล์เราจะใส่เซลล์ตั้งแต่ต้นนะครับนั้น xi เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเทอม xi เป็นศูนย์นะครับเติมเมกไอเป็นศูนย์เติมนี้เป็นศูนย์และส่วนใหญ่เราบอกว่าถ้า KD มีน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยแล้วเราก็ตัดเทอมไปนั่นเราเรียกว่า fx นะครับเท่ากับ mu xv นั่นเอง fx เท่ากับ mu xv เราก็จะว่า x ตัด x นะครับ mu เท่ากับ f ส่วน v เพราะฉะนั้น mu เท่ากับ d เราทราบว่า mu คืออะไร mu max s ส่วน ks บวก s เราก็แก้หา s ได้นั่นเองอันนี้กรณีที่เป็นเซลล์บาลานซ์ต่อไปเราทำซับเตตบาลานซ์นะครับซับเตตบาลานซ์นะครับก็เหมือนกันนะครับมีซับเตตขาเข้าลบซับเตตขาออกโฟเลตคูณกับความเข้มข้นขาเข้าลบโฟเลตคูณกับความเข้มข้นขาออกลบกับซับเตตที่ใช้ไปซับเตตที่เกิดขึ้นไม่มีนะ RC ก็เหมือนเดิมนะครับเรายกมาทั้งหมดเลยนะตอนนี้เพราะฉะนั้นเราก็แก้หา x ได้ equation นี้ไม่มีอยู่แล้วมันแก้หา x ได้ x เท่ากับ dsi ลบ si ด้วย dส่วนด้วย y อันนี้คือซับเตตเพื่อในการเจริญโตอันนี้ซับเตตเพื่อในการผลิตโปรดักต์อันนี้คือซับเตตเพื่อการเมนเทนเนนนะครับเรามีพื้นฐานเพิ่มถ้าไม่มีโปรดักต์เกิดขึ้นเราก็ตัดเทิร์นโปรดักต์ถ้าไม่มีโปรดักต์หรือโปรดักต์มันนะครับมันลิงก์โดยตรงกับการใช้พลังงานเพื่อการเผาผลาญเพราะนั้นก็ตัดตัวนี้ไปได้นะครับหรือถ้าเมนเทนเนนไม่มีไม่เกี่ยวข้องเราก็ตัดเมนเทนเนนไปอีกเราก็ได้สมการนี้นั่นเองนะครับสุดท้ายเราก็หาเองนะครับตัวนี้นะเพราะ s คืออะไร s ก็คือจากสมการจากสมการเราแก้หาอันนี้คือซับเตตบาลานซ์เราหา x จากซับเตตบาลานซ์เราทำอะไรครับเราทำโปรดักต์บาลานซ์นะครับนะเชื่อกันไม่มี accumulation โปรดักต์อินนะครับโฟคูณกับความเข้มข้นขาเข้าลบโฟคูณกับความเข้มข้นขาออกโปรดักต์ที่เกิดขึ้นโปรดักต์ไม่มีใช้ปะนะครับไม่มีใช้ปะแล้วก็แก้สมการเราได้โปรดักต์ที่เกิดขึ้นก็เท่ากับโปรดักต์ที่ใส่บวกกับ QPX ส่วนที่ดีแล้วก็หาโปรดักต์ได้เซลล์ได้แต่ซับเตตได้ก็คือเชิงของความนั่นเองนะครับนี่นะครับเป็นการพับกราฟระหว่างไดลูชันเรทกับเซลล์คอนเซนเทรชันเราเห็นว่านะครับเมื่อไดลูชันเรทนะครับเพิ่มไปจนถึงค่าหนึ่งเซลล์จะลดลงเข้าใกล้ศูนย์เราจะว่าอะไรครับช่วงนี้ว่าเป็นวัคเอาก็คือเมื่อเราฟีดเข้ามาเซลล์เข้าใกล้สุดแสดงว่าเราฟีดเข้ามาแล้วก็ดึงเซลล์ออกไปนั่นเองก็คือเ
มันมีช่วงค่าดีค่าหนึ่งนะครับที่จะทํามากกว่านี้แล้วจะทําให้เซลล์หายไปจากระบบของเราคือเซลล์ถูกดึงออกไปจนหมดเพราะนั้นเราจะหลีกเลี่ยงตรงนั้นเราต้องหาดีคริติคอลค่าถ้าเซลล์หายไปมันก็ไม่เกิดปฏิกิริยานะครับฟีดซับสเตรทมาฟีดซับสเตรทมาแต่ไม่มีเซลล์อยู่แล้วมันก็ไม่เกิดปฏิกิริยาถูกไหมนะเพราะนั้นมันจะมีค่าเฉลี่ยค่าหนึ่งเรียกว่าดีคริติคอลเราต้องคำนวณว่าดีคริติคอลนะครับต้องเป็นค่าเท่าไหร่นี่อันหนึ่งครับก็คือเราทำ steady state bell mass concentration ครับอันเราทราบว่านะครับถ้า x ตัดสมการก่อนอันนี้เราได้ x เท่ากับตัวนี้อันที่ d critical d critical คือค่า x เท่ากับ0เราแทน x เท่ากับ0เราแค่หา d ได้อัน d จากสมการนี้คือ d critical ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้อง operate หรือดำเนินการภายใต้ d ที่น้อยกว่าค่า d critical ถึงจะไม่มีการ dilute หรือ wash out ตัวแก๊สออกตัวเซลล์ออกไปนั่นเองนะครับงั้นถ้าเราพิจารณาเบื้องต้นเนาะเรา d critical เท่ากับ mu max si ส่วนด้วย ks บวก si นั่นเองนะครับนอกจากนั้นถ้าเราบอกว่าถ้า ks น้อยกว่า si มากๆแก๊สเรา s หมายว่า ks ตัดไปงั้น d critical ก็คือ mu max นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นท้ายการเน้นก็คือถ้าเราต้อง operate นะครับทั้งหมักภายใต้ CSTR หรือ Continuous Process เราต้อง operate ภายใต้เงื่อนไข D critical นะครับนะ D ที่ใช้ต้องน้อยกว่า D critical ถ้ามันมากกว่า D critical หรือก็กับ D critical จะทำให้เซลล์เป็นศูนย์ไม่มีเซลล์ในระบบก็ไม่เกิดปีนั่นเองนะครับต่อไปเราจะมาหานะครับทราบเซลล์แล้วจะผลิต productivity จะผลิตมากหรือไม่แค่ไหนนะผลิตมากน้อยแค่ไหนก็ต้องหาผลิตที่เพราะฉะนั้นเราบอกว่า QS ก็คือ volumetric productivity ของ bell mass ก็กับ SX หรือ V หรือ DX นั่นเอง QP ก็คือ volumetric productivity ของ product SP หรือ V ก็คือ DP นะครับแล้วก็ QS เราสามารถ QS ก็กับ DX เราแทน X เข้ามาเราก็ได้เป็น QS กับ DSI ลบ KSD หรือ mu max ลบ D YXSอันนี้คือ volumetric productivity ของ biomass ของ product นะครับ optimum เราต้องการให้ได้ maximum เราต้องการให้ product สูงที่สุดเราต้องหาที่ optimum อันนั้นก็คือ dqx by dd เท่ากับ0นะครับเรียนแถวนั้นเราก็ deep productivity เทียบกับ dilution rate นะครับเท่ากับ0ก็คือ deep สมการนี้เรา deep สมการนี้เทียบกับ dilution rate นะครับเราเซตค่าได้กับศูนย์เราก็หา d optimum ได้แค่หา d มัน d optimum ก็คือสมการนี้ถ้าเรา operate ให้ได้ d optimum เราจะได้ maximum concentration maximum productivity นั่นเองแต่ถ้าเราถามระหว่าง dilution rate กับ productivity มันจะมีค่า d ค่าหนึ่งที่จะให้ productivity สูงสุดนั่นเองถ้าเรามี2เงื่อนไขถ้าจำได้เนาะอันแรกเราต้อง operate ที่ d ต่ำกว่า d ที่ข้อแล้วก็ไม่เกิดวัสดุยังมีเซลล์อยู่ในระบบอันที่สองถ้าต้องการให้ได้ productivity maximum เราต้องทำที่ dio dio จะว่ามันก็คือตัวนี้ครับแล้ว d critical ก็คือตัวนี้นั่นเองครับนี่คือหลักการในการคำนวณที่เกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูตัวอย่างนี่นะครับมี mushroom chylosinอันนี้ถูกอิมโมบิไลซ์ในเม็ดบิดนะครับนะเราต้องการที่จะคอนเวิร์ตไทโรซีนนะครับให้เป็นโดปาในถังหมักแบบคอนเทนเนอร์แล้วก็มีการคนผสมอย่างนี้นะครับเป็นแบบบัฟเฟอร์ฟาร์มมีค่าคงที่ของ KM มานะครับ2กรัมมอลต่อลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็สารละลายของเรามีไทโรซีนอยู่15กรัมมอลต่อลูกบาศก์เมตรนี่ก็คือ SI นั่นเองนะครับนะฟีดเข้าไปในถังปฏิกรณ์นะครับเนื่องจากเราบอกว่าซับสเตรทไทโรซีนตัวนี้เป็นตัวอะมิโนตัวหนึ่งแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงงั้นเราก็ไปอยากให้ด้วยคอนเวอร์ชันให้มากที่สุดก็คือให้ได้ 99% เราต้องการให้ได้คอนเวอร์ชันมากที่สุดอันนี้ในที่นี้เราบอกว่า 99% ถ้าทำถึง100อาจจะลำบากอาจจะทำไม่ได้แล้ว 99% นะครับนะแล้วก็เราโหลดในปฏิกรณ์เราโหลดตัวเม็ดบีดตัวนี้เข้าไปที่ความหนาแน่น 0.25 ลูกบาศก์เมตรต่อเอนไซม์ต่างๆก็อยู่ในถังปฏิกรณ์นะครับตัวค่า Vmax ให้มานะครับค
ค่า DE นะครับค่าการแพร่นะครับของไทโรซีนเข้าไปในเม็ดบีบให้มันนะครับตัวคนนี้บอกเพิ่มเติมบอกว่า external mass transfer ไม่มีผลก็คือ eta e เท่ากับ1นั่นเองนะครับและ eta e เท่ากับ1นี่เนาะจงคำนวณหาปริมาตรนะครับของทางไปก่อนถ้าต้องการอะไรครับถ้าต้องการโอเปเรตไทโรซีน18ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันนี้คืออะไรครับก็คือโฟเลตของไทโรซีนที่ฟีดนั่นเองหนึ่งวันเราฟีดไป18ลูกบาศก์นะครับครับลองดูตัวอย่างของเราแล้วเรามาสรุปเนาะวันนี้เรามีค่า KM โจทย์ให้มาแม็กโจทย์ให้มานะครับไดเมนเทอร์ของเม็ดบีดโจทย์ให้มาเราทราบไดเมนเทอร์เราก็ทราบ R แล้วก็คือสิ่งประมาณลบ3เมตรนะครับค่า diffusivity หรือ effective เนี่ยคือการแพร่เข้าไปในเม็ดบีดโจทย์ให้มาความค้นเริ่มต้นของสเปกก็คือ SI ความค้นขาข้าวปกตินะครับโจทย์ให้มาฟีดเลทนะครับโฟเรทซึ่งฟีดอินกับโฟเรทเท่ากันก็คือ18ลูกบาศก์เมตรต่อวันของไทโรซีนดันเป็นลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ได้ 2.08 คูณ10เป็นลบ4ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโจทย์ข้อนี้เราต้องการให้ได้ 99% conversion ของซับสเตรทนั่นแสดงว่าซับสเตรทสุดท้ายก็คือ 1% หรือ 0.01 SI นั่นเองนะครับเพราะนั้น S เท่ากับ 0.01 SI คือ15กรัมโมลต่อลูกบาศก์เมตรเราได้ S เท่ากับ 0.15 กรัมโมลต่อลูกบาศก์เมตรมันโจทย์ข้อนี้เพื่อให้ง่ายนะครับเราทราบว่า S เท่ากับ 0.15 KM ก็คือสอบเราทราบว่าอันนี้ KM มากกว่า S มากๆเราก็สามารถประมาณของปริญญาให้เป็นปริญญาอันดับ1ได้นะครับเราก็กลับไปดูบทที่แล้วในการหาค่า effect หรือ effective นะครับ นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ตัวนี้ครับอันนี้เป็น general chill modulus กรณีเป็นปริญญาอันดับ1มันเป็นสเฟียร์เราหา chill modulus ตามสมการนี้สมการนี้เราทราบ K1 เราทราบ R เราทราบ DIE เพราะเราได้นะครับชิลมาร์ตพอมีอันดับ1ได้ 1.09 ข้อนี้อย่าลืมว่า eta e เท่ากับ1แล้วนะครับเพราะนั้น eta t เท่ากับ eta e คูณกับ eta i external ไม่มีผลของมวลก็คือเท่ากับ1ต่อไปเราหาว่า eta i เป็นเท่าไหร่เราทราบชิลมาร์ตของอันดับ1นะครับก็อาจจะกราฟนี้อันนี้เป็นสเฟียร์นะครับแล้วก็เป็นเฟิร์สออร์เดอร์เราใช้เช่นนี้นะครับเส้นขั้นสุดประมาณ1 1.09 ลากไปเราได้ eta i 1ประมาณ 0.64 นะครับ 0.64 งั้นเราก็หา eta t eta t เท่ากับ eta i คูณกับ eta e eta i คือ 0.61 ตอนนี้ eta e เท่ากับ1ก็จะรู้ว่า mass transfer external mass transfer ไม่มีผลนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ er t เท่ากับ 0.64 เราก็ใช้สมการนี้ครับ dsi ลบ s เท่ากับ eta t r max s จะได้ km sเพราะฉะนั้นเราก็แก้หา dilution rate ได้นะครับ SI ทราบ S ทราบ dilution rate คือ 4.5 คูณ 10 ยกกำลังลบ 5 ต่อวินาทีเราก็หาปริมาตรได้เพราะปริมาตรก็คือ F ส่วน D นั่นเอง F เราทราบ D เราทราบเพราะฉะนั้นเราทราบปริมาตรก็คือ 4.6 ลูกบาศก์เมตร 4.6 ลูกบาศก์เมตรโอเคนะนะครับนี่คือจดคราวนี้นะครับต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอย่างนี้เราใช้ตัวอย่างเดิมก่อนหน้านี้คือ 13.3 ข้อมูลเหมือนเดิมนะครับใช้ข้อมูลเหมือนเดิมเราก็จะมีนะครับ ปริมาตรของทั้งหมัดหรือว่าทั้งองศาอยู่ที่60ลูกบาศก์เมตรฟีดขาเข้ามีกลูโคสอยู่12กรัมต่อลิตรให้ GS มาข้อแรกก็คือถามหาโฟเรตนะครับถามหาโฟเรตสเตทคอนเซนเทรชันสุดท้ายคือ 1.5 กรัมต่อลิตรนะครับอันที่2โฟเรตนะครับนะเช่นเดียวกับข้อ A เพราะฉะนั้นข้อ A เราคำนวณหาโฟเรตได้ข้อ B นำโฟเรตจากข้อนี้ไปหาเซลล์เดนซิตี้ข้อ C ใช้โฟเรตเดิมจากข้อ A นะครับแล้วความเข้มข้นของโปรดักต์ที่ผลิตขึ้นได้คือเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นข้อมูลเราใช้ข้อมูลข้อที่13.3นะครับเราหมักแบบเคมอสแตทนะครับปริมาตรของสารนะครับก็คือ60ลูกบาศก์เมตรขาเข้ามีซับสเตรทกลูโคสใช่ไหมกลูโคสคือซับสเตรท12กรัมต่อลิตรค่า KA ก็คือ0.2กรัมต่อลิตรนะครับเพราะฉะนั้นข้อ A ถามว่าโฟเรตถ้าซับสเตรทสุดท้ายเหลือ 1.5 กรัมต่อลิตร
นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เราใช้ข้อมูลจาก 13.3 เนาะก็คือ YXS ตัวเดิม YPS ตัวเดิมนะครับ UX ตัวเดิม KS ตัวเดิม MS ตัวเดิมนะครับ SI ตัวนี้คือ12ครับตอนนี้เป็นมาจดลงมาทั้ง60แบบใน FQP นะครับจากตัวอย่างก่อนหน้านี้งั้นจดข้อแรกถ้าบอกว่า substrate สุดท้ายเหลืออยู่1.5กรัมตอนนี้งั้นเราก็ใช้ D เท่ากับ UX ด้วย KS บวก S ได้เลยงั้นเราก็สามารถหา D ได้0.2ต่อชั่วโมงเราหาปริมาตรก็คือทันทีเราหาอัตราการไหลคือ F เท่ากับ dV เท่ากับ16.5ลูกบาศก์เมตรต่อวันนี้คือโฟเรตข้อ B นะครับเราใช้โฟเรตจากข้อ A มาคำนวณหาอะไรครับ X นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ X จากสมการนี้นะครับถ้าบอกว่า Product มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้เพื่อไปเผาผลาญใช้พลังงานเผาผลาญเราตัดตัว Product ออกนั่น X เท่ากับ dSi ลบ S หารด้วย D ส่วน Y เมตรบวก MS งั้นเราทราบค่าต่างๆแล้วเราก็ได้ x เท่ากับ0.42กรัมต่อลิตรนะครับอันสุดท้ายก็คือหาผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นข้อนี้โจทย์ไม่ได้บอกว่าเรามีผลิตภัณฑ์ข้าวหรือไม่นั้น PI ก็เป็นศูนย์ถูกไหม PI ก็เป็นศูนย์เพราะฉะนั้น P เท่ากับ QP x ส่วนด้วย D งั้นถ้า QP เราทราบ x เราทราบจากเมื่อกี้จากข้อ B D เราทราบเราได้ P เท่ากับ5.5กรัมต่อลิตรอันนี้คือตัวอย่างของการทำงานภายใต้สภาวะเศรษฐกิจนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างหนึ่งนะครับเราโอเปเรตนะครับภายใต้สภาวะเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับเรามีถังหมักอยู่ที่5ลูกบาศก์เมตรนะครับซับเรตขาเข้านะครับ20กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับเรามีมิลแมกมีเคเอสมีเอเอสพอเอถามว่าเราต้องใช้ฟีดโฟเรตเท่าไหร่เพื่อต้องการให้ซับเรตคอนเวอร์ชันไป90%ข้อ B ถามว่าเราจะได้ biomass productivity เท่าไหร่จะซับเรตคอนเวอร์ชันไป90%เทียบกับ maximum possible เราข้อ A สรุปก็คือเราต้องใช้โฟเรตเท่าไหร่จะซับเรตคอนเวอร์ชันไป90%ข้อ B productivity ของ biomass เท่ากับเท่าไหร่เมื่อเทียบ maximum ที่จะเป็นไปได้ที่ใช้ซับเจ็ด90%เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น A กับ B ก็คือที่90% conversion ของซับเจ็ดเหมือนกันเองแต่ว่าก็ A หาโฟเรตก็ B หา biomass productivity แล้วก็เทียบกับ maximum ที่จะเป็นไปได้นะครับมาดูข้อมูลก่อนนี่ A ก่อนเนาะ A หาโฟเรตไปข้อมูลต่อไปเลยเรา90% conversion นะครับอันซับเรทสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็คือ10%เพราะฉะนั้น S เท่ากับ0.1 SI นะครับและ SI คือ20กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร0.1คูณ20ก็คือ2กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วหา Division Rate ได้เลยทราบ Division Rate แล้วก็หาไตรมาสหาโฟเรตได้อัน Division Rate เขาอยู่ใน S ส่วนด้วย KS บวก S ครับแล้วนะได้0.3ต่อชั่วโมงนะครับ32ต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้น F เท่ากับ DV นะครับดีทราบวีทราบเราก็ได้โฟเรตก็เป็น1.6ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะส่วนข้อ B หา productivity นะครับหลักที่ในข้อนี้เราบอกว่า maintenance นะครับกับ product formation are negligible คือเราละนะครับเพราะนั้น QS เท่ากับ D ที่เรายกมาที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับ QS เท่ากับ DSI ลบ KS D ส่วนด้วย Mmax ลบ DY เพราะนั้นทราบ D ทราบ SI ทราบ KS ทราบ Mmax ทราบ y x เพราะนั่นเราแทนค่าอย่าลืมแปลงหน่วยกันด้วยนะครับเนาะค่าเพราะฉะนั้น q x ได้3.17อันนี้คือ productivity ที่เราผลิตได้ในกรณี90% conversion ของ substrate อันนี้คือ productivity ก็คือ3.17แล้ว maximum ที่เราสามารถผลิตได้ล่ะเราก็ใช้ d optimum นะครับคือเราต้องใช้สมการ q x ตัวเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราแทน d เป็น d optimum แล้วต้องหา d optimum d optimum จากสมการนี้ทำมาแล้วนะครับทราบ mu max ทราบ ks ทราบ si เราหา d optimum เพราะฉะนั้นถ้า d optimum ก็คือ0.36ต่อชั่วโมงแต่ถ้า d ข้อนี้เราใช้เท่าไหร่ครับ0.32เพราะฉะนั้นเราแทน d optimum ในสมการนี้หา q max นั่นเองนั่น q max ก็คือ3.3เอาเรา3.17ครับก็เท่าไหร่ครับ55%
เราสติ๊กได้แค่5%ของแม็กซิมัมมันถ้าเราอยากได้แม็กซิมัมเราก็โอเปเรตที่ B เท่ากับ0.3เราสามารถปรับเดเรชันเรทได้ถ้าต้องการแม็กซิมัมอันนี้โอเคนะเดี๋ยวอาจารย์ขอแค่นี้นะครับแล้วค่อยมาต่อกันในเรื่องของนะครับคำว่าแบบวิดลิสเซอร์